สวัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ผมพาไป3จุดร้อนๆที่ทรัมป์กำลังเจอกับวิกฤตอันรุนแรงครับจุดแรกคือวอชิงตันจุดที่2คือปารีสและจุดที่3คือคาบสมุทรเกาหลีครับวอชิงตันวันที่8มิถุนาประกาศชัดเจนแล้วครับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีจะมาให้การกับกรรมธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกครับที่อดีตผู้อำนวยการ FBI จะมาบอกว่าทรัมป์เคยขอให้เขายุติการสอบสวนกรณีรัสเซียมีความโยงใยเป็นพิเศษกับคนใกล้ชิดของทรัมป์ข่าวรั่วออกมาตั้งแต่ก่อนที่โคมีจะไปปรากฏตัวยืนสาบานว่าจะให้การแต่ความจริง Only the truthand nothing but the truth ต้องไปสาบานตนก่อนนะครับก่อนที่จะให้การจะพูดแต่ความจริงและไม่พูดอะไรที่ไม่เป็นความจริง I will tell the truth and nothing but the truth แปลว่าทุกประโยคที่พูดนั้นจะต้องมาจากความเป็นจริงหากจับได้ว่าโกหกก็จะมีความผิดในฐานะที่ให้การเท็จเจมส์โคมีกระซิบกระซาบกับคนใกล้ชิดและกระซิบกระซาบต่อมายังสื่อครับว่าเขาจะไปวันที่8มิถุนายนนี้แหละจะเป็นครั้งแรกที่ระเบิดการเมืองลูกแรกต่อทรัมป์จะตูมตามขึ้นมาเพราะว่าเจมส์โคมีมีเงื่อนไขด้วยครับว่าการจะให้การนั้นจะต้องเปิดเผยแปลว่าจะต้องมีการถ่ายทอดสดและจะต้องมีการมองด้วยครับว่าถ้าหากข้อมูลออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องเชิญโดนัลด์ทรัมป์มาให้การด้วยหรือไม่เพราะว่ากรรมาธิการชุดนี้มีสิทธิ์ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับอัยการพิเศษที่เป็นอดีตผอ. FBI อีกคนหนึ่งโรเบิร์ตมูเลอร์ก็กำลังจะเรียกหลักฐานทั้งหลายครับเรียกให้เทปเอกสารพยานบุคคลเนี่ยมาให้การเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนพัวพันกับการเมืองของสหรัฐตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์กับฮิลลารีจนกระทั่งชนะเลือกตั้งและที่จะเป็นเอกสารหลักฐานใหม่ล่าสุดก็คือที่วลาดิเมียร์ปูตินพูดครับบอกว่าตัวเขาเองรัฐบาลรัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับการแอบใช้แฮกเกอร์มาแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่ปฏิเสธนะครับว่าอาจจะมีประชาชนคนรัสเซียที่รักชาติใช้คำว่า patriotic แปลว่าอาจจะมีคนรักชาติของรัสเซียก็ได้ที่ทำเช่นนี้ซึ่งรัฐบาลไม่เกี่ยวนี่ก็แปลว่ายอมรับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีปฏิเสธมาตลอดว่ารัสเซียไม่เกี่ยวรัสเซียไม่เคยมีความพยายามใดๆที่จะเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการเมืองของสหรัฐเป็นอันขาดแต่เมื่อวานนี้ถอยไปหนึ่งก้าวครับและนี่ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญพอสมควรที่จะให้กรรมการไม่ว่าจะเป็นอัยการอิสระพิเศษหรือว่าเป็นกรรมธิการในวุฒิสภาที่จะไปขอหลักฐานเพิ่มเติมว่าแฮกเกอร์ที่ว่าเนี่ยรัสเซียที่ปูตินบอกว่าอาจจะเป็นเอกชนเนี่ยไปโยงใยกับหน่วยราชการใดหรือไม่ผมก็คิดว่าปูตินขว้างูไม่พ้นคอครับเพราะว่าพูดอย่างนี้เท่ากับว่าไปย้อนกับคำปฏิเสธของตัวเองมาตลอดวันที่8มิถุนาก็เป็นเพียงอีกไม่กี่วันจากนี้ไปนะครับเราจะได้ยินละ ว่าอดีตผู้อำนวยการเจมส์โคบี้จะเล่าว่าตอนที่กินข้าวกับทรัมป์ ตอนที่ทรัมป์มากระซิบกระซาบข้างหูพูดว่าอย่างไรแน่นอนบันทึกของเจมส์โคบี้ที่ออกมา ภายใน FBI เนี่ยก็บอกค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าจริงทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยได้ขอให้เขาในฐานะผู้อำนวยการ FBI บอกว่า Can you let this go ถ้าจำได้นะครับคำนี้หมายความว่าเรื่องนี้ปล่อยไปเถอะปล่อยไปได้ไหมช่วยปล่อยไปหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรครับเรื่องที่ถ้า FBI สอบไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถโยงมาถึงตัวคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์เช่นลูกเขย Jared Kushner เช่น Michael Flynn อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวที่ถูกปลดออกไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนครับว่าเป็นคนที่ไปนั่งอยู่กับปูตินและรับเงินรับทองของรัฐบาลรัสเซียที่ทำให้เห็นชัดเจนครับว่าความโยงใย
ที่คนใกล้ชิดทรัมป์มีกับรัสเซียนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับไมเคิลฟลินยูริคัชเนอร์รวมไปถึง คนที่อยู่ในคณะกรรมการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์นี่ครับวิกฤตของทรัมป์ที่วอชิงตันดีซีที่กำลังจะทำให้ทรัมป์จะต้องเจอกับ impeachment หรือการที่จะต้องถูกส่งขึ้นไปถูกไต่สวนเพื่อที่จะถอดถอนจะเป็นประวัติศาสตร์ของความอัปยศการเมืองของสหรัฐอีกรอบหนึ่งก็ได้ฉะนั้นทรัมป์จึงพยายามที่จะสกัดกั้นข่าวใดๆก็ตามแต่ที่รั่วออกมาจาก FBI รั่วออกจากทำเนียบขาวรั่วออกจากกระทรวงทุกกระทรวงที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาพากลที่กำลังเกิดขึ้นจากวอชิงตันผมพาไปปารีสครับปารีสนี่ร้อนเพราะว่าเป็น Paris Agreement ที่ทรัมป์ประกาศความจริงประกาศที่ทำเนียบขาวนี่แหละครับประกาศว่าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ Paris Agreement Paris Agreement ก็คือข้อตกลงที่ไปลงนามเมื่อปีครึ่งที่ปารีส195ประเทศลงนามเพราะว่าโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐสมัยนั้นเป็นคนผลักดันให้ทุกคนทั่วโลกมาลงนามแซวรวมทั้งจีนด้วยเพราะจีนเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดมลภาวะส่งคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานจากการใช้ถ่านหินจากรถราต่างๆบนท้องถนนเนี่ยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทำให้โลกทำท่าจะยิ่งวันยิ่งอยู่ไม่ได้เพราะว่าอากาศเป็นพิษโลกร้อนขึ้น climate change ความผันผวนแปรปรวนของอากาศอเมริกาเป็นหัวหลักเป็นเสาหลักเป็นคนกระตุ้นให้ทุกคนต้องมาเซ็น195ประเทศอยู่ดีๆทรัมป์ประกาศเมื่อวานบอกว่าไม่เอาฉันจะถอนตัวออกจาก Paris Agreement และจะเจรจาใหม่ให้มีข้อตกลงอย่างนี้แต่ต้องให้อเมริกาไม่เสียเปรียบหรือได้เปรียบเพราะว่าทรัมป์อ้างว่าเงื่อนไขตามที่อยู่ใน Paris Agreement ขณะนี้นั้นทำให้อเมริกาเสียเปรียบทำให้ธุรกิจของอเมริกาแข่งขันกับโลกไม่ได้เพราะว่าต้องควักกระเป๋าเงินเพื่อที่จะลดคาร์บอนจากอุตสาหกรรมของตัวเองแต่ว่าคำถามแน่นอนครับอ้าวแล้วทำไมตอนโอบามาเจรจาเนี่ยทำไมโอบามายังยอมเซ็นแล้วธุรกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐรับรู้ด้วยใช่ไหมเห็นด้วยใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆรวมทั้ง Exxon Mobil ที่ปัจจุบันรัฐมนตรีต่างประเทศ Rex Tillerson เคยเป็น CEO เนี่ยก็เห็นด้วยใช่หรือไม่ฉะนั้นข้ออ้างของทรัมป์ฟังไม่ขึ้นครับว่าเราเสียเปรียบฉะนั้นเราต้องถอนแล้วก็ต้องเจรจาใหม่แล้วถ้าเจรจาใหม่เงื่อนไขใหม่นี้ไม่สามารถที่จะทำให้อเมริกาได้เปรียบก็ไม่เป็นไรเลิกกันไปเราไม่เอาไม่สนใจนี่คือความห่ามของทรัมป์ที่สามารถอยู่ดีๆฉีกสัญญาที่ตัวเองรัฐบาลประเทศตัวเองเนี่ยไปทำให้ทุกประเทศต้องมาลงนามและต้องทำตามกติกาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ภาพที่เกิดในโลกนี้เป็นยังไงทราบไหมครับ194ประเทศ194ประเทศในโลกเนี่ยยังเป็นสมาชิกของ Paris Agreement ที่ตกลงกันว่าจะต้องพยายามช่วยกันลดมลภาวะลด Greenhouse Effect คือต้องทำให้อุตสาหกรรมการใช้ประชาชนทั้งหลายชีวิตประจำวันของคนทั้งหลายเนี่ยจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเมื่ออเมริกาออกไปแล้วโลกทั้งโลกเนี่ย194ประเทศยังอยู่ใน Paris Agreement อเมริกาจะเป็น1ใน3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้3ประเทศเท่านั้นนะครับผมไปดู CNN เขาทำอันนี้น่าดูน่าสนใจมากเขาทำให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าประเทศที่ยังอยู่194ประเทศที่ยังอยู่ใน Paris Climate Agreement194ประเทศทั่วโลกเลยใช่ไหมครับและพออเมริกาถอนตัวออกเนี่ย3ประเทศเท่านั้นครับที่ไม่อยู่ในข้อตกลง3ประเทศมีใครบ้างอเมริกา1ซีเรีย1นิการากัว1 3ประเทศนี้เท่านั้นครับที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง Paris Agreement อเมริกานี่รวมกับซีเรียและนิการากัวอีก2ประเทศนี้ก็ต้องเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาพอสมควรนะครับที่ไม่สนใจใยดีกับเรื่องของสภาพอากาศอเมริกามาอยู่ส่วนนี้ครับมาอยู่กับอีก2ประเทศที่ไม่แคร์ไม่สนอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งตัวเป็นผู้นำสนใจเดือดร้อนเรื่องของความไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมสิทธิมนุษยชนภาวะโลกร้อนศีลธรรมอันดีของดีๆอเมริกาเคยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้นำบัดนี้ชัดเจนไหมครับ
ด้านซ้ายนี้คือ194ประเทศที่เห็นว่าจะต้องแก้ปัญหา climate change โลกร้อน3ประเทศในโลกที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยู่ใน agreement นี้3ประเทศแข่งกับ194ประเทศมันจะไหวเหรอครับดูให้ดีนะครับตอนนี้สหรัฐก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาร้อยไม่ใช่ด้อยพัฒนาทางด้านวัตถุนะครับแต่ผมว่าเป็นการด้อยพัฒนาทางความคิดแล้วล่ะในเมื่อที่เหลือทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าเรื่องโลกร้อนจริงขณะที่อเมริกาภายใต้ทรัมป์บอกว่าเราไม่เชื่อในเรื่องของโลกร้อนเลยเราจะไม่อยู่ในข้อตกลงอันนี้ด้วยดีนะครับว่าอเมริกาอยู่ข้างไหนของความถูกต้องความชอบมาพากลเป็นเรื่องตลกขบขันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วภายใต้ทรัมป์นี่อเมริกาอยู่กับโลกที่ล้มเหลวอยู่กับส่วนของโลกส่วนน้อยที่ไม่เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าว่านี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ที่โลกทั้งโลกจะต้องช่วยกันแก้มิฉะนั้นจะไม่มีทางเลยครับที่จะสามารถให้โลกดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามทางมลพิษที่กำลังจะทำลายสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ไม่สามารถจุดอยู่ได้ตามปกติอีกต่อไปครับปฏิกิริยาจากยุโรปจากคนที่เขามีความคิดความอ่านนี่แรงมากๆต่อต้านทรัมป์อย่างสุดแรงเกิดสุดฤทธิ์จริงๆสิ่งแรกที่เกิดก็คือว่านักธุรกิจดังในระดับโลกของอเมริกาเอลอนมัสก์แห่ง SpaceX แห่ง Tesla และโรเบิร์ตอิโกแห่งวอลต์ดิสนีย์ CEO ของวอลต์ดิสนีย์2คนนี้ประกาศเลยครับว่าเมื่ออเมริกาถอนตัวออกจาก Paris Agreement เราจะลาออกจากที่ปรึกษาของทรัมป์เพราะว่า2คนนี้ทรัมป์เชิญไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจหลายคนก่อนหน้านี้ออกไปก่อนแล้วครับก็มีแต่อีลอนมัสก์กับโรเบิร์ตอิโกที่ยังอยู่เพราะว่าเกรงใจแล้วก็บอกว่าอยู่เพื่อที่จะพยายามไม่ให้ทรัมป์ทำอะไรเสียหายมากไปกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับทั้งเอลอนมัสก์ทั้งโรเบิร์ตเอโก้บอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อทรัมป์ไม่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานว่าด้วยเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อนเนี่ยเราจะเป็นที่ปรึกษาของท่านได้อย่างไรนี่เป็นภาวะที่คนที่มีความคิดความอ่านในอเมริกาเองเนี่ยก็ยังรับไม่ได้ครับไม่ต้องพูดถึงยุโรปเลยนะครับปฏิกิริยาจากยุโรปนี่ดุเดือดรุนแรงอย่างยิ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสอิมมานูเอลแมครองซึ่งขึ้นมาใหม่นี่แถลงการชัดเจนเลยครับเราจะต้องร่วมกันรับผิดชอบทำให้โลกใบนี้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง We all share เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ We all share the same responsibility to make our planet great again great again คำนี้ฟังคุ้นๆใช่ไหมครับว่าเป็นคำขวัญหลักของทรัมป์ Make America Great Again แต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าต้อง Make the Planet ต้องทำให้โลกใบนี้ Great Again ไม่ใช่เฉพาะอเมริกาและที่อเมริกาทำอย่างเนี้ยจะทำให้โลกใบนี้แย่แล้วก็มีคำล้อเลียนเลยนะครับว่าเมื่อทรัมป์ทำเช่นนี้ก็แปลว่า Make America Small Again แปลว่าทำให้อเมริกาหดตัวลดตัวลงอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีจัสตินทรูโดของแคนาดาบอกว่า We are deeply disappointed เราผิดหวังอย่างร้ายแรงนี่ครับไม่เกรงใจละเพื่อนบ้านทางเหนือประธานาธิบดีแคนาดาจัสตินทรูโดซึ่งก็เพิ่งไปเจอทรัมป์มานี่นะครับบอกว่า We are deeply disappointed เราผิดหวังเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลบราซิลบอกเลยครับว่าเราได้รับทราบข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งและผิดหวังอย่างยิ่งนี่โน่นประเทศบราซิลซึ่งปกติจะถูกมองใช่ไหมครับว่าโอ้ยคงไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หรอก อเมริกาก็ผลักดันก็ให้อเมริกาผลักดันไปเราเป็นประเทศเล็กๆเราประเทศด้อยพัฒนาเศรษฐกิจเราสู้ไม่ได้เราจะแข่งขันเขาได้ยังไงถ้าเราจะต้องปราบโรงงานของเราใช้เชื้อเพลิงที่มีมลพิษน้อยลงซึ่งถูกกว่าแต่ว่ารัฐบาลทั่วโลกยอมเพราะเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเสียสละเพื่อรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปรัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดนบอกว่ามติของสหรัฐเรื่องนี้ทำให้โอกาสสุดท้ายของมนุษยชาติที่จะ
รักษาโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปนั้นมีปัญหาขึ้นทันทีพูดง่ายๆคือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดนกำลังบอกว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์กำลังทรยศต่อมนุษยชาติไม่ช่วยการรักษาโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นหลังและอดีตประธานาธิบดีวินสันฟ็อกซ์ของเม็กซิโกนี่เป็นเพื่อนบ้านทางใต้นะครับเมื่อสักครู่จัสตินทรูโดนี่เป็นเพื่อนบ้านทางเหนือนี่คือเพื่อนบ้านทางใต้บอกว่าการที่ทรัมป์ประกาศถอยออกจาก Paris Agreement นั้นเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับโลกใบนี้ชัดไหมครับเท่ากับประกาศสงครามกับโลกใบนี้ตามกติกาของ Paris Agreement ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของ Paris Agreement ต้องให้สัญญานี้ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับแล้วอย่างน้อย3ปีนี่เพิ่งเริ่มต้นได้ปีเท่านั้นเองและจะมีผลหลังจากนั้นอีก1ปีแปลว่าทั้งหมดกระบวนการนี้จะต้องใช้เวลา4ปีแต่ว่าเนื่องจากว่า Paris Agreement เนี่ยเป็นสัญญาสากลที่ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีบทลงโทษเพราะว่าเป็นความสมัครใจของทุกประเทศที่เห็นอันตรายต่อโลกใบนี้มาร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในระดับโลกฉะนั้นจึงไม่มีบทลงโทษเพราะว่าไม่สามารถจะข้ามอธิปไตยของประเทศหนึ่งไปลงโทษอีกประเทศหนึ่งได้แต่มีสัญญาทางใจมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมร่วมกันฉะนั้นถึงไม่ผูกมัดซึ่งทรัมป์ก็อ้างข้อนี้ว่า non binding แปลว่าไม่ผูกมัดนะไม่ผูกมัดตามกฎหมายทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าไม่ทำทั้งโลกก็จะประณามคุณเหมือนกับที่ทั้งโลกกำลังประณามทรัมป์เพราะว่าอเมริกาภายใต้กฎนี้รับปากว่าอีก5ปีข้างหน้าจะลดการส่งคาร์บอนขึ้นในชั้นบรรยากาศ 26-28% แต่ว่าพอช่องประกาศอย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วโรงงานต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆก็กลับไปใช้เชื้อเพลิงที่มีมลพิษเหมือนเดิมโดยอ้างว่าถูกกว่าและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้มากกว่าก็ปั่นป่วนสิครับแต่ว่าอีก194ประเทศที่ยังอยู่ใน Paris Agreement เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้อเมริกาเห็นว่าคุณคนเดียวไม่สามารถที่จะทำลายความดีความถูกต้องได้เหมือนกับ TPP ที่อเมริกาภายใต้โอบามาผลักดันและพอทรัมป์มาทรัมป์เลิกหรือทรัมป์ประกาศให้อเมริกาออกจาก TPP เนี่ยประเทศอื่นๆอีก11ประเทศที่เหลืออยู่ก็กำลังคุยกันครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้สามารถสร้างเขตการค้าเสรีระดับโลกได้ก็อาจจะไปรวมกันกับอาเซียนที่มีอยู่แล้วที่อาเซียนเป็นแกนแต่ว่าความตั้งใจที่จะทำให้เกิดการค้าเสรีภาษีน้อยสามารถค้าขายกันได้อย่างเปิดเผยอย่างโปร่งใสและอย่างคล่องแคล่วนั้นย่อมหนีไม่พ้นว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกันครับเรื่อง climate change เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกคนที่เขาทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ยิบเขาก็ถกกันมาเถียงกันมาแล้วครับว่าจริงไม่จริงผลมันมีจริงอย่างที่มีการวิจัยกันหรือไม่มีเหตุผลที่อาจจะไม่เห็นด้วยได้หรือไม่เขาสรุปแล้วครับว่าเรื่อง climate change นั้นเป็นการคุกคามโลกและวิถีชีวิตของคนอย่างจริงจังอย่างมีรูปธรรมไม่ใช่เรื่องเสกสรรปั้นแต่งอย่างที่ทรัมป์พูดตอนหาเสียงทรัมป์บอกว่าเรื่อง climate change เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศจีนกุขึ้นมาเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาโดยประเทศจีนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้ประโยชน์นั่นคือจอนหาเสียงที่ประหลาดกว่านั้นก็คือว่าโอบามาเนี่ยแหละครับไปชวนสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยให้มาลงนามใน Paris Agreement เพื่อเห็นว่า2ประเทศในโลกที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เรื่อง climate change เนี่ยคือ2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ใช้ทรัพยากรโลกมากกว่าคนอื่นได้เปรียบมากกว่าคนอื่นจึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นแกนสำคัญในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนี้แต่ว่าพอทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์บอกไม่สนฉันไม่สนตอนนี้จีนก็เลยกลายเป็นพระเอกครับยิ่งกว่านั้นเมื่อวานนี้วลาดิเมียร์ปูตินก็ประกาศว่าเราเชียร์ Paris Agreement
จีนก็บอกว่าเราจะยืนหยัดต่อไปหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งไปเยือนเยอรมันอยู่ขณะนี้ก็ออกแถลงการว่าจะสนับสนุนเรื่องของ Paris Agreement ต่อไปเพราะจีนเห็นความสำคัญของการที่จะช่วยกันลดมลพิษสิ่งแวดล้อมของโลกคิดดูสิครับว่ายักษ์ใหญ่อย่างจีนรัสเซียเยอรมันจับมือกันแล้วบอกว่าอเมริกาคุณแย่แล้วอเมริกาคุณเนี่ยหลงทิศหลงทางแล้วทรัมป์คุณเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าทรัมป์คุณทำการบ้านบ้างหรือเปล่าคุณอ่านหนังสือบ้างหรือเปล่าแล้วคุณได้เชิญเอานักวิทยาศาสตร์เก่งที่สุดของประเทศคุณมาคุยแล้วหรือยังก่อนที่คุณจะตัดสินเรื่องนี้นี่ครับสถานการณ์ที่มันร้อนที่ปารีสเนี่ยก็จะทำให้ทรัมป์ตกอยู่ในเก้าอี้ลำบากในอเมริกาเองครับเพราะว่าโอบามาก็ออกแถลงการแล้วเพราะโอบามาเป็นแกนสำคัญและทรัมป์เนี่ยเวลาด่า Paris Agreement ก็ชี้ไปที่โอบามาบอกอดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นคนทำผมไม่เกี่ยวผมไม่เอาด้วยโอบามาก็เดือดร้อนสิครับฉะนั้นเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประกาศโดยทรัมป์ว่าจะถอนอเมริกาออกจาก Paris Agreement โอบามาก็ออกแถลงการเต็มหน้าเลยครับบอกว่าParis Agreement มีความสำคัญอย่างยิ่งสร้างงานด้วยช่วยทำให้โลกนี้มีอนาคตไม่ล่มสลายด้วยเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นนี้ต่อคนรุ่นต่อไปของโลกด้วยและการที่ทรัมป์ทำเช่นนี้จะทำให้บทบาทของสหรัฐในฐานะเป็นผู้นำโลกอ่อนแอไปอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ชัดเจนครับจีนกำลังจะมาทดแทนอเมริกาในเกือบทุกด้านเลยรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งแปลกประหลาดมากมองย้อนกลับไปไม่กี่ปีนี้เองอเมริกาคือแชมเปี้ยนของการที่จะต้องให้ทั้งโลกมาลงนามใน Paris Agreement จีนทำท่าลังเลด้วยซ้ำไปตอนนั้นจีนต้องถูกลากมาต้องถูกกดดันอย่างมากต้องถูกชี้หน้าประนามว่าคุณเป็นตัวการสำคัญที่สุดของ Climate Change ของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพราะจีนใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้ถ่านหินโรงงานของคุณเนี่ยปล่อยควันพิษขึ้นไปทุกวันตลอดเวลาจีนก็รู้สึกละอายแล้วก็รู้ด้วยว่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะเติบโตต่อไปได้ต้องลดภาวะมลพิษให้ได้ฉะนั้นจีนจึงจำเป็นกัดฟันเนี่ยไปร่วมและเข้าไปแล้วจีนก็เห็นประโยชน์แต่ว่าพอทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์เล่นเกมนี้จีนก็เลยอยู่ดีๆก็เป็นการทำทรัมป์ช่วยจีนให้กลายเป็นพระเอกของโลกนี้โดยที่จีนก็ยังจะไม่ได้ตั้งใจอะไรเท่าไหร่นะครับนี่คือสถานการณ์ร้อนที่ปารีสจากวอชิงตันปารีสก็ร้อนล่าสุดนี่มองไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับตอนนี้ถ้าใครขี่เฮลิคอปเตอร์หรือนั่งโดรนเหนือคาบสมุทรเกาหลีในทะเลญี่ปุ่นจะเห็นความคึกคักของเรือรบญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอย่างน้อย2ลำกำลังซ้อมรบใหญ่เลยครับนี่จะทำให้คิมน้อยคิมจองอึนที่นอนอยู่ที่เปียงยางเนี่ยเต้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเปียงยางพูดมาตลอดครับว่าถ้าอเมริกาไม่เลิกซ้อมรบใกล้ๆบ้านผมจะไม่มีวันหยุดการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์เป็นอันขาดเพราะว่าการที่อเมริกามาซ้อมรบโดยระดมพลไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือจะมาจัดการผมนี่คิมน้อยคิดและการแสดงออกทุกครั้งก็จะพูดอย่างนี้และการที่เขาซ้อมทดลองขีปนาวุธอาทิตย์ละครั้งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลก็คือข้อนี้แหละครับเกาหลีเหนือบอกว่าที่คุณซ้อมรบเนี่ยคุณไม่ได้มีเจตนาจะซ้อมรบเพื่อที่จะฝึกฝนเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นอย่างเดียวคุณต้องการที่จะใช้จังหวะนี้พอเผลอปั๊บนี่คุณอาจจะขึ้นมายึดเกาหลีเหนือแล้วก็จัดการกับผมก็ได้ฉะนั้นไม่มีทางผมไม่ยอมฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ในทะเลญี่ปุ่นใกล้ๆคาบสมุทรเกาหลีนั้นคือการแสดงแสนยานุภาพครั้งสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ผมไม่แน่ใจว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดตามข่าวในคาบสมุทรเกาหลีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเดือดร้อนๆของตัวเองเนี่ยมีมากมายครับนอกจากเรื่อง Paris Agreement ก็แน่นอนครับเรื่องรัสเซีย
การสอบสวนของอัยการพิเศษที่กำลังจะเริ่มและการที่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมี่จะไปให้การอย่างเปิดเผยว่าทรัมป์เคยขอให้ตัวเองหรือกดดันให้ตัวเองเนี่ยยกเลิกการสอบสวนว่าด้วยความโยงใยรัสเซียกับทรัมป์และกับคนใกล้ชิดทรัมป์แต่ว่าการซ้อมรบที่เข้าสมุทรเกาหลีนั้นอาจจะเป็นจุดที่ร้อนกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเกาหลีเหนือมองว่ายังไงยังไงอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะไม่ยอมลดลาวาศอกเนี่ยเขาก็จะทำอะไรที่คาดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าจีนถึงวันนี้ก็ยังยอมรับว่าไม่สามารถจะเกลี้ยกล่อมให้เกาหลีเหนือมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งได้เกาหลีเหนือก็ยังมีความฮึกเหิมจากการที่ทดลองขีปนาวุธ3ครั้งใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสำเร็จพอสมควรนะครับถึงขั้นที่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องทดลองยิงระบบต่อต้านขีปนาวุธจากฝั่งตะวันตกของตัวเองเพื่อที่จะตั้งรับว่าถ้าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ข้ามาจากเกาหลีเหนือเนี่ยมุ่งตรงมาที่ฝั่งตะวันตกของอเมริกาแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะป้องกันสกัดอย่างไรเขาซ้อมเหมือนกันอเมริกาซ้อมแล้วครับและยิงเขาก็อ้างว่าประสบความสำเร็จคือเป็นระบบอินเตอร์เซปเตอร์ระบบสกัดกั้นอธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าเกาหลีเหนือยิงกระสุนขึ้นมาพุ่งตรงมาอเมริกาอเมริกาจะยิงกระสุนลูกหนึ่งขึ้นไปชนกันกลางอากาศทำลายล้างกระสุนของเกาหลีเหนือก่อนที่มันจะบินดิ่งตรงมาที่แคลิฟอร์เนียฐานทัพอเมริกาฐานทัพอากาศที่แคลิฟอร์เนียคือเวนเดนเบิร์กนั่นใหญ่ครับนั่นแหละเป็นจุดที่เขาทดลองระบบอินเตอร์เซปเตอร์ระบบต่อต้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและตรงกลางคือที่แปซิฟิกนั่นก็คือฮาวายฮาวายนั้นก็มีฐานทัพของสหรัฐอยู่แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะยิงสกัดได้ถ้าหากเกิดสงครามจริงเนี่ยถ้าเกาหลีเหนือยิงมาเนี่ยจะต้องถูกดักไว้ตรงฮาวายก่อนยิงสกัดจากฮาวายขึ้นไปก่อนถ้าพลาดตรงนั้นก็จะต้องเจอกับอินเตอร์เซปเตอร์ที่มาจากเวนเดนเบิร์กฐานทัพอากาศที่แคลิฟอร์เนียแปลว่าอเมริกาไม่ประมาทนะครับอเมริกาไม่ได้ทูถูกเกาหลีเหนืออย่างแต่ก่อนว่าโอ้ยังไงก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาอะไรที่ยิงไกลขนาดนั้นแม่นขนาดนั้นแค่ยิงขึ้นจากฐานได้ก็เก่งแล้วสมัยหนึ่งนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยอเมริกาคิดอย่างนั้นฉะนั้นอเมริกาจึงประมาทมาตลอดทั้งที่จีนก็เคยเตือนจีนก็ไม่ชอบใจที่เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะตัวเองอยู่ใกล้เกิดอะไรขึ้นมันมีสิทธิ์ที่จะมีลูกหลงลงที่จีนก็ได้แต่จีนก็ไม่สามารถทำให้เกาหลีเหนือโดยเฉพาะคิมน้อยเนี่ยยอมถอยได้นี่คือความผิดหวังอย่างรุนแรงของจีนในขณะนี้รัสเซียผมก็เชื่อว่าพยายามนะครับแต่ว่ารัสเซียก็ไม่ถึงกับที่จะกดดันเกาหลีเหนือหนักหน่วงพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบระหว่างจีนกับรัสเซียการกดลงไปที่เกาหลีเหนือเนี่ยจีนทำมากกว่ารัสเซียก็อาจจะพูดจาให้ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือก็ควรที่จะเจรจา แต่ก็จะไม่ถึงขั้นที่ตัดความช่วยเหลือตัดอาหารการกินไม่เหมือนกับจีนที่ต้องแสดงให้อเมริกาเห็นว่าฉันก็เริ่มทำแล้วนะฉันก็ระงับการซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือฉันก็ตัดความช่วยเหลือบางอย่างแล้วนะแต่รัสเซียยังครับล่าสุดเราก็เห็นเรือของเกาหลีเหนือเนี่ยมาทาบที่ท่าเรือของรัสเซียวลาดิวอสต็อกก็แปลว่าการไปมาหาสู่นักท่องเที่ยว การลงทุนรัสเซียกับเกาหลีเหนือก็ยังเดินหน้าเหมือนปกติต่อไปเพราะปูตินไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของอเมริกาหรือแม้กระทั่งของทรัมป์เองในเรื่องเกาหลีเหนือ ดังนั้นวันนี้ภาพที่คาบสมุทรเกาหลีจึงเครียดครับเครียดเพราะว่าเป็นการซ้อมรบ USS เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan กับ Carl Vinson ไปปักหลักแล่นอยู่แถวนั้นเลยครับเป็นฐานทัพลอยน้ำที่ปฏิบัติการสงครามได้เป็นเดือนๆสามารถจะจัดการเกาหลีเหนือได้เลยครับถ้าต้องการแต่ผมคิดว่าเขาไม่ทำอเมริกาก็ยังกดดันต่อไปกดดันจนกระทั่งเกาหลีเหนือต้องยอม
แต่ถ้าเกาหลีเหนือไม่ยอมอย่างที่เราเห็นอยู่ก็แน่นอนครับก็ตึงเครียดกันต่อไปตึงเครียดนี่อันตรายอยู่ที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดประเมินสถานการณ์ผิดทำ preemptive strike คือฉันถล่มคุณก่อนเพราะว่าฉันกลัวคุณจะถล่มฉันเนี่ยนี่คืออันตรายแล้วครับและนี่คือปัญหาที่จะทำให้เราไม่รู้จะว่าอะไรใครเพราะว่าถ้าทรัมป์ถูกปลดจาก impeachment ก็จะบายบายรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็จะขึ้นมาซึ่งนโยบายของไมค์เพนซ์ถ้าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็จะไม่กลางไม่กล้าวเหมือนกับทรัมป์แน่นอนก็จะเดินสายกลางกลางหน่อยตอนนี้มีคนเริ่มพูดถึงคำว่าประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์ยิ่งวันก็ยิ่งจะอยู่ในสถานะที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกปลดเรื่องรัสเซียหนึ่งเรื่อง Paris Agreement หนึ่งเรื่องที่จะถูก impeach อีกหนึ่งเพราะเรื่องที่ถูก impeach นี่ไม่ใช่เรื่องรัสเซียอย่างเดียวนะครับมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีเรื่องรับเงินจากต่างประเทศซึ่งผิดรัฐธรรมนูญรับเงินนี่ไม่ใช่ต้องมาให้เงินใต้โต๊ะหรือมีหลักฐานว่ารับซองอะไรนะครับคำว่ารับเงินจากต่างประเทศเนี่ยในรัฐธรรมนูญอเมริกาบอกชัดเลยผู้นำสหรัฐจะต้องไม่รับผลตอบแทนจากต่างประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมฉะนั้นถ้าหากโรงแรมรีสอร์ทของทรัมป์จะชื่อทรัมป์เองหรือชื่อลูกหรือชื่อหลานหรือชื่อญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดถ้ามีต่างประเทศมาเช่าแม้กระทั่งเช่าจัดงานปาร์ตี้หรือจัดงานสัมมนาเนี่ยแล้วเงินจะ่ายโรงแรมนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นเข้าสู่กระเป๋าของทรัมป์จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนั่นก็ผิดรัฐธรรมนูญแล้วครับนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าผลประโยชน์ต่างๆของญาติพี่น้องนั้นเนี่ยมันผูกพันกับตำแหน่งแห่งหนของทรัมป์อย่างไรเช้านี้แค่3เรื่องนี้ครับผมพาจากวอชิงตันไปปารีสแล้วก็ไปคาบสมุทรเกาหลีก็เห็นแล้วครับว่าความวุ่นวายปั่นป่วนที่ทรัมป์สร้างขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยดูไม่จืดจริงๆครับนี่คือสุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้วิเคราะห์ให้ฟังถึงข่าวร้อนๆเช้าวันนี้จากทุกมุมโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทันทีที่มีเรื่องร้อนจะตัดเข้ามาวิเคราะห์ครับแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าเหตุก่อการร้ายที่เกิดล่าสุดในอัฟกานิสถานที่กาบูเนี่ยตายเกือบ100คนยังไม่มีใครออกมาประกาศรับผิดชอบแต่ว่าเป็นภาพที่โหดเหี้ยมทารุณมากแปลว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นประจำวันเช้าวันนี้ใกล้ๆกับกรุงมะนิลาใกล้ๆสนามบินมะนิลาก็มีรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับมีจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีคนเข้าไปยิงปืนมันก็เป็นคาสิโนธรรมดาตูมตามยิงแล้วก็จุดไฟเผาแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของอาชญากรรม คนแค้นเคืองเข้าไปเอาปืนยิงแล้วก็เผาสถานที่บันเทิงบางแห่งเท่านั้นเองยังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่แต่ว่าทางใต้ฟิลิปปินส์สิครับเมืองมาราวีที่กลุ่มที่โยงกับ IS เข้าไปยึดเมืองมาราวีถึงวันนี้ก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่กฎอัยการศึกก็ยังมีอยู่ในจังหวัดมินดาเนาทางใต้ประเด็นเรื่อง ISIS ก็ยังเป็นเรื่องที่ไทยเราจะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ร้อนๆเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะครับไปที่ YouTube ครับYouTube ไปที่สุทธิชัย Channel แล้วกด Subscribe ครับสุทธิชัย Channel ครับไปที่ YouTube Search หาสุทธิชัย Channel ช่องสุทธิชัยแล้วก็กด Subscribe ไม่ต้องเสียตังค์นะครับฟรีนะครับเพื่อว่าถ้าผมไปทำ Facebook Live พร้อมๆกันกับ YouTube Live ท่านจะติดตามทุกช่องทางได้เพื่อจะได้ร่วมกันตั้งชุมชนแห่งคนรักข่าวที่ใกล้ชิดกว้างขวางติดตามข่าวสารด้วยสติปัญญาความรอบรู้ทุกมิติครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ไปทำงานใช้ชีวิตของวันนี้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่บ้านหรือไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงทำธุรกิจใดๆขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ